สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมพามาดูและแนะวิธีการเลี้ยงโยบิล่านะคะให้มีดอกทำได้อย่างไรมาดูกันค่ะก่อนอื่นเราจะพามาชมความสวยของโยบิล่าของเราที่ออกดอกก่อนนะคะสีชมพูหวานแหววพันนอกนะคะไส้แดงพันนี้ก็สามารถเลี้ยงได้นะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายโตเร็วนะคะเพิ่งบานส่วนกระถางอื่นๆก็เพิ่งจะมีหน่อมีดอกนะคะไปเรื่อยๆค่ะการเลี้ยงโยบิล่าอากาศหนาวๆนี่โยบิล่าจะเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ชอบอากาศหนาวมากสีดอกของเขานอกจากจะเข้มแล้วก็จะทำให้ดอกของเขาค่อนข้างสมบูรณ์นะคะวิธีเคล็ดลับในการเลี้ยงก็คือใช้กระถางสูงๆแบบนี้นะคะเป็นกระถางดินเผาเวลาเราเริ่มปลูกสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือมะพร้าวสับผสมกับดินร่วนนะคะในอัตรา1ดิน1ส่วนมะพร้าวสับ2ส่วนนะคะหลังจากนั้นเราใช้มะพร้าวสับรองก้นกระถางนะคะแล้วก็ให้มะพร้าวสับฉีกเป็นฝอยๆนะคะช่วงประมาณ1ส่วนของกระถางนะคะรองก้นด้วยมะพร้าวสับหลังจากนั้นเราก็ใช้มะพร้าวสับผสมกับดินร่วนผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วมาปลูกถามว่ามะพร้าวสับมีความจำเป็นยังไงกับโยบิล่าเพราะนอกจากระบายน้ำดีแล้วก็ดินของเขาก็ร่วนสวยจริงๆแล้วโยบิล่านี่ชอบเป็นรากทางอากาศด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ดินล้วนดินแน่นการเจริญเติบโตเวลาเลี้ยงในกระถางก็จะค่อนข้างจะโตช้านะคะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการเลี้ยงในกระถางหลังปลูกเราก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะคะปุ๋ย3เดือนลงไปช่วยด้วยก็เป็นการเลี้ยงเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการเลี้ยงนะคะที่ทำให้ต้นสมบูรณ์และก็ดอกออกมาสวยค่ะเพื่อนๆลองทำดูกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ